อช่วยขอช่วยนึกว่าเฟอร์รารี่แต่เพิ่งเคยเห็นพอสีแดงแก่อย่างนี้มาได้ยังไงโอเคไม่เล่นมือถือหน่อยโอ้มีทั้งลูกมีทั้งเล่นมือถือปุ๊บThank you.
แกล้งละหนึ่งนาทีคุณหมีอ
พี่เปิ้ลยังไม่เปิดร้านเหรออ๋อแล้วทำไมไปขับใส่กันอย่างนั้นล่ะดีนี่หว่าห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคคิสนุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ผมอยากจะเล่าว่าตอนเช้าก่อนที่ผมจะขับรถมาถึงที่นี่ผมปวดท้องถ่ายมากเลยนะทำให้ผมต้องจอดแวะร้านนะร้านเว้นของภรรยาผมไงจริงๆของพี่สาวเขาแหละแต่ว่าภรรยาผมมาช่วยนะฮะมาเปิดร้านนะครับเวลาเราเข็นรถนี่เราดูด้านหลังด้วยนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจสนับสนุนกดติดตามผมนะซึ่งตอนนี้ยอดผู้ติดตามของผมดูล่าสุดเลยคราวนี้900เท่าไหร่วะ73บัญชีดีกว่านะเพราะว่าบางทีบางท่านอาจจะมีหลายบัญชีบัญชี Google บัญชี YouTube นี่แหละนะติดตามผมขอพระคุณมากนะขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งเลยก่อนหน้านี้วันนี้ที่ผมหยุดไปผมเกิดอุบัติเหตุกับขาขวาของผมหัวเข่าเจ็บยันกระดูกเลยนะตอนที่ผมเข็นรถนี่เวลาเราเข็นรถเราจะเข็นด้านข้างซ้ายของตัวรถนะตัวเราอยู่ด้านซ้ายของตัวรถต้องหัวเข่าจะไปโดนตอนเดินนะปักเข้าเหตุเป็นเพราะว่าผมเข็นรถเร็วกว่าปกติทำให้ผมก้าวขายาวกว่าปกติเมื่อก้าวยาวปุ๊บเนี่ยนะเข่ามันก็งอมาเยอะงอมาแล้วมาโดนไอ้กันสไลเดอร์กันล้มเอายังไงล่ะเนี่ยโอ้
อดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงต้องให้คันนี้ไปก่อนนะรถอะไร e-power นี่สันดูด้วยดูด้วยยะสีไม่มีว่างนี่คือเส้น300นี่ผมรู้สึกว่ามันจะเดินทั้งคันเลยนะทางตรงนี้ว่ามีอะไรนะกระแทกหลังแค่นั้นเองแหละแต่ว่าผมว่าเรื่องเงียบเกือบจะเดินทั้งคันแล้วนะดูรถคันนั้นผมว่าดูฟันดูจากท้ายแล้วคงจะเป็นรถเบนซ์ไม่ตายหรือว่ารถกระบะว่าฟันเนี่ยแล้วรถเบนซ์มันวิ่งตามเนี่ยผมว่าคงเป็นรถฟันรถกระบะนี่แหละนะโอ้ดูคันนี้ถึงให้ตายนี่คือนิสสันเซียร์กิโลที่ไม่ได้เน้นสะดวกสบายนะเน้นส่งของหรือว่าใช้รถได้ถูกประเภทนะถูกต้องตามคันลองกองทำนะรถถึงต้องใช้ขนบรรทุกแบบนั้นเลยนะเปิดท้ายเลยนะเพราะนั้นแบบว่ารถกระบะคือควันดำใช่ไหมต้องใช้รถเสียงแค้นนะต้องยนต์เป็นๆมันจะติดน้อยกว่าอะไรเกือบนั้นนะต้องดูว่า e-power คันนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายหรือไม่เขาไม่ปวดไฟเลี้ยวนะจริงๆไปได้นะไปได้หลังจากที่ผมได้ขับถ่ายออกมาผมรู้สึกว่าโลกมันสดใสขึ้นนะถึงแม้ว่าฟ้ามันจะโปร่งก็ตามก่อนหน้าที่ผมจะขับถ่ายเลยผมมีความรู้สึกว่าผมขับรถไปแล้วเหมือนหนักอกหนักใจเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันต้องการปลดปล่อยนะมันก็คืออุจจาระนั่นเองนะต้องขอไปเพื่อนๆที่กำลังรับชมและทานข้าวด้วยอย่าไปคิดมากนะเออไม่ตายวันนี้แดดร้อนมากเลยหลังจากที่ขับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันโปร่งเลยตรงนั้นที่มันโปร่งอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเป็นความสุขที่ทวีหาก่อนที่จะตัดสายนี่ผมทวีหาความรู้สึกนี้มากมันรู้สึกว่าน้ำหนักตัวนี่หายไปน่าจะโลครึ่งได้เลยนะที่ใดมันหนักจริงๆนะผมรู้สึกหนักใจในเมื่อเราขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวเราต้องขึ้นแน่นอนนะจากที่ต้องไป
็นสาวยาคูนะซึ่งไม่ขับจักรยานแล้วเอ้ยไม่ขี่จักรยานแล้วนะไม่ขับจักรยานแล้วพี่ชายน้องขอไปนะขอบคุณนะขอบคุณนะตอนนี้เราเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์นะที่จอดเทียบเทียงอยู่ทุกคันช่วงล่างเหมือนกันหรือว่า
ะพี่ชายถ้าพี่ชายให้ฉันไปตอนแรกฉันจะให้พี่ชายไปนะแต่พี่เขาคงบอกว่าเออไปเถอะแต่รู้ไหมว่าบางทีเนี่ยนะจากแยกประตูน้ำถึงซอยประยุกต์เนี่ยอาจจะกินเวลามากกว่า10นาทีก็ได้แต่เย็นพี่ชายแท็กซี่เขาหลบแท็กซี่เขาหลบหรือเขาบีบแต่ใส่ฝั่งโน้นวะไม่เป็นไรคงมีเหตุผลแต่เขาคงบีบแต่ที่ตัวในที่สุดผมก็ถึงซอยประยุกต์ได้ผู้บ่าวเขาจะมาเวลาพร้อมๆผมนะโอ้วันนี้เขาล็อกคอแปลกจังเลยเกิดอะไรขึ้นนะแต่จอดตรงนี้ออกยากนะครับตรงนี้เพราะว่าจุดนี้จะเนืองแน่นไปด้วยรถลาวาศอกเพราะฉะนั้นเราจะจอดตรงนี้นะตรงนี้เลยเราต้องจัดแจงแง่เลยและคันนี้ผมไม่ทราบว่าเลื่อนได้หรือไม่รู้สึกว่าจะหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องลากเลยโอเคเยี่ยมผมจะต้องรีบถอยจนก่อนที่จะมีใครสักคนหนึ่งเขามาเสียบรูนั้นซึ่งไม่ได้ผมอุตส่าห์จัดเตรียมไว้ยังพร้อมที่จะเข้าเสียบนี่ดูไอ้ CBR คันนี้แต่ยางสลิกยางสลิกจวดมันเอาไว้วิ่งในสนามนะครับแต่ถ้าถามว่าวิ่งในท้องถนนปกติได้ไหมมันก็ได้นะแต่อย่าลืมนะว่ายางพวกนี้ต้องการอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึงร้อนไม่พอเนี่ยมันไม่เกาะเลยนะมันจะไม่เกาะเลยลื่นง่ายด้วยนะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสะพานยางนะถ้ารูตรงนี้หายไปแสดงว่ายางเนี่ยหมดแล้วนี่หมดแล้วประมาณนั้นนะครับก็เลือกยางให้ถูกโจทย์นะถูกโจทย์การใช้งานเห็นว่ายางอะไรที่มันใช้ในสนามมันคือมันก็ดีในโจทย์ของมันนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้บนถนนแล้วมันจะดีด
ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเฮ้ยเขาไปใส่ท่ออาคามานี่หว่าเพิ่งสังเกตนะเนี่ยอาคา17นิ้วนะครับปากโตก่อนนี้เขาใช้อาคาโควิดที่เราบักจะเห็นใน S1000 เนี่ยนะอาคาโควิดอ้วนๆท้วมๆหน่อยนะเป็นทรงเดียวเลยแทบจะตัวเดียวกันกับที่ผมใช้ในนินจา400นี่ตัวนั้นนะยอดเยี่ยมมากเอาล่ะผมจะคุมรถนะครับนี่คือเรื่องเล่าบนหลังรถที่ถือว่ามีเรื่องเล่ามากมายพอสมควรนะเรื่องหลักก็เป็นเรื่องการท้องเสียไม่ใช่ท้องเสียดิเรียกว่าปวดขับถ่ายปวดท้องหนักปวดท้องถ่ายโอเคเรียบร้อยนะนี่เป็นการคุมผ้าเรียกได้ว่าชั้นรองพื้นรองพื้นเอาไว้เสริมความนุ่มความหนาเดี๋ยวมีใครมากระแทกอย่างน้อยจะได้มีผ้าซับสักหน่อยนะมันอาจจะไม่ได้กันอะไรทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันก็มีกันไว้ดีกว่าจริงไหมเดี๋ยวมีงูอยู่ข้างในไหมเนี่ยมันจะได้ฉกมือเอาเอาไปทางนี้ได้เหยียบเลยแต่ถ้าให้ผมพูดถึงยางสลิกนะในกับโจทย์การใช้งานของผมไม่ใส่ผมถอดทิ้งนั่นแหละฮะแค่นั้นเองนะผมไม่ใส่ผมถอดทิ้งผมต้องการการยึดเกาะที่ดีที่สุดสำหรับผมนะสำหรับผมตรวจการใช้งานของผมลักษณะการขับขี่ของผมยางพวกนี้มันต้องวอร์มไว้ก่อนนะวอร์มไว้ก่อนแล้วให้อุณหภูมิมันคงที่อาจจะ80-90องศาซึ่งแล้วแต่ยางนะการยึดเกาะมันเริ่มจะมาแล้วมันเริ่มจะมาในอุณหภูมิขนาดนั้นแหละยางบางตัวก็70มั้งแต่เราวิ่งบนท้องถนนมันกี่องศาเอง60ถึงหรือเปล่าจอดไฟแดงแวบหนึ่งจอดไฟลมแวบหนึ่งอุณหภูมิยางลดเลยการยึดเกาะไม่มีแล้วอีกประการหนึ่งคือยางสลิปนี่มันแพงนะแพงแต่ถ้าเกิดเอาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราซื้อได้เรามีตังค์ก็แล้วแต่นั่นแล้วแต่ท่านหรือว่าอีกประการหนึ่งเฮ้ยพี่ผมมีตัววอร์มยางผมวอร์มทุกวันก่อนออกจากบ้านก่อนขับขี่แล้วแต่นะครับวอร์มก็วอร์มไปเถอะครับมันวอร์มก็อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงเลยนะครึ่งก็วอร์มให้อุณหภูมิมันได้อะแต่วอร์มเสร็จปุ๊บมันต้องขี่เลยนะไม่งั้นอุณหภูมิมันตกพอมันตกปุ๊บมันก็ไม่ยึดเกาะไงยางนั้นก็ไม่เต็มประสิทธิภาพเจอน้ำลื่นๆเข้าก็แย่อยู่นะก็แย่อยู่ไม่ลื่นก็โชคดีไปหรือว่าไอ้พี่ผมขับขี่ระวังผมไม่ลื่นหรอกโอเคไม่เป็นไรนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่ว่ากันคิดว่ามันถูกจริตถูกใจถูกตัวของเราใช้ไปเลยไม่มีใครว่าจริงไหมนะแต่ถ้าเกิดถ้าให้ผมแนะนำนะใช้ยางให้มันตรงโจทย์ดีกว่าตรงโจทย์เอาคำว่าตรงโจทย์นี่คือโจทย์ทั่วๆไปเลยนะหรือว่าโจทย์ในผมก็ได้เนี่ยใช้ยางเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยคือยางถนนเนี่ยในยางถนนเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้อะไรวะ ADV 350หรืออ่ะเหมือนอะไรอีก PCX เหมือนเวฟเหมือนรถอะไรวะ LX 125 Vespa เหรอเหมือน Vespa เหมือน Aerox นะครับหรือเหมือนเวฟคันนั้นน่ะที่จอดอยู่ตรงนั้นน่ะนะหรือเหมือน Nmax เหมือนยางที่หนุ่มนะฮะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะถ้าให้ผมพูดนี่เหมือนรถไฟฟ้าคันนี้ก็ได้นะครับแถมนิดนึงรถไฟฟ้าลักษณะนี้เลยเรื่องของไฟไหม้มันลุกพลึบขึ้นมาเลยนะและข้างๆโดนไหม้คันนี้อาจจะโดนไหม้ด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันลุกแรงอยู่นะคันนี้โดนแน่นอนคันนี้โดนแน่นอนไม่ต้องสืบคันนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนหรือไม่ก็ละลายอ่ะเพราะว่ามันร้อนอยู่นะละลายแต่คันนี้ไม่น่าจะละลายนะ
คันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรยกเว้นว่ามันไหม้แล้วมันลามเป็นทอดๆแต่นั้นอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคอ่ะเรื่องราวของเรื่องเล่าบนหลังรถมีเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับและขอบคุณที่กดติดตามนะผู้ติดตามผมใกล้จะถึง 1,000 แล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องช่องเก่าผมดีกว่าว่าทำไมถึงโดนแบนนะนะครับช่องนั้นผู้ติดตาม 5,000 กว่าเลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ ติดเครื่องไว้งูจะหมั่มอะไรครับหมั่มอะไร
าดีกว่าBangalore.
ามาแล้วและเขาเข้าถูกจังหวะด้วย